สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดภัยพงศธรพาแม่เที่ยวห้างซื้ออะไรให้ก็ไม่เอาจะกลับบ้านอย่างเดียวเป็นอีกหนึ่งศิลปินที่เป็นที่รักของแฟนเพลงและโด่งดังเสมอมาเลยจริงๆครับสำหรับภัยพงศธรที่ถึงแม้ว่าเขาจะโด่งดังแค่ไหนแต่ก็ยังใช้ชีวิตติดดินแถมยังเป็นลูกกตัญญูเลี้ยงดูแม่เป็นอย่างดีเสมอล่าสุดหนุ่มไผ่ได้เล่าเรื่องราวสุดน่ารักเมื่อได้พาแม่ไปเดินเที่ยวห้างสรรพสินค้าแต่เมื่อจะซื้ออะไรให้แม่ก็ไม่เอาจะกลับบ้านอย่างเดียวโดยเจ้าตัวได้เผยภาพพร้อมระบุว่าซื้ออย่างให้กับบ่อเอาจักยางมีแต่สีมืออย่างเดียวเฮ็ดผมแล้วทางออกทางไหนงานวัดคราวหนึ่งครับปลาเมื่อเถาะยำแรงรถติดกว่าสีฮอดบ้านแฮชแท็กไผ่พงศธรแฮชแท็กคุณแม่แอสไซแฟชั่นไอแลนด์ช้อปปิ้งมอลล์เป็นภาพที่น่ารักต้อนรับวันแม่จริงๆครับแต่คุณแม่อาจจะชื่นชอบการเที่ยวงานวัดบรรยากาศสบายๆมากกว่าเลยอยากจะกลับบ้านอย่างเดียวเลยขอขอบคุณข้อมูลจากไทฮิสขอบคุณครับ